สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL เชียงข้างสนามนะครับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้เป็นไงกัปตันซอนหรือกัปตันเคนกันนะครับผมกัปตันตันเคนครับยังดีได้มาถ้าผมไม่มีซอนเนี่ยผมมีคูรูเซฟสกี้นะครับแล้วก็ดูเฮตี้ซอนก็แฮตทริกไปนะครับซานอนก็แพ้แมนยูแพ้นะครับแพ้แมนยูแพ้เชลซีชนะยิงสัก6 ลูกเลยนะครับแล้วก็ใครกันวัตฟอร์ดก็แพ้ลีดนะครับ3-0โอเคครับมาดูคร่าวๆกันนะครับเริ่มจากเอเวอร์ตันนะครับคู่แรกเอเวอร์ตันเนี่ยก็ได้ประตูจากกอร์ดอนนะครับกอร์ดอน1 ลูกนะครับจนเชลแลบแม็กควายนะครับก็ไปตลอดเลยแม็กควายแม่งโดนตลอดนะแมนยูก็เอาทำอะไรไม่ได้ครับก็แพ้ไป1-0นะครับผมทำให้ ตอนนี้นะครับเอเวอร์ตันก็มี17อยู่อันดับที่17นะครับ28คะแนนนะครับ4คะแนนจากบอททอมไลน์ก็ยังผมว่าก็ยังมีโอกาสตกชั้นอยู่นะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครับถ้ายังฟอร์มไม่ดีนะครับผมส่วนแมนยูก็อันดับ4อาร์เซนอลก็แพ้แล้วก็มี51คะแนนนะครับ6คะแนนตามหลังอันดับ4อย่างสเปอร์นะครับ6คะแนนก็ในทางทฤษฎีก็ยังได้อยู่แต่ดูจากฟอร์มแล้วเจอเอเวอร์ตันยังเก็บไม่ได้เลยแมนยูนะครับก็อันดับน่าจะอันดับ4นี่น่าจะยากครับเล่นเล่นกันอย่างนี้นะครับมาที่เซาท์ซอเทมตันเจอเชลซีนะครับเชลซีกดไป6ลูกนะครับเมาส์สองเวเนอร์สองอลอนโซ1ไคลฮาเวตหนึ่งผมมีไคลฮาเวตตัวหนึ่งก็ค่อนชั่วหน่อยมี6แต้มมันลง45 นาทีครับฮาเวตแต่เมาส์นี่กดไป2 ลูกนะครับเชลซีเวลายิงได้มันยิงเยอะนะยิงโหดเมาส์เนี่ยเวลามาทีมาเยอะไม่มาก็เงียบเลยนะครับไม่มาก็เงียบเลยเชลซีนะครับอันดับเชลซีเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับมี62คะแนนนะครับขนาดเซาเทมตันนี่ตกไปอยู่อันดับที่13แล้วมี36คะแนนนะครับนั้นต่อไปเซาเทมตันจะเจออาร์เซนอลนะครับส่วนเชลซีเจออาร์เซนอลเหมือนกันนะครับเป็นน่าจะเป็นเกมเบิ้ลของอาร์เซนอลนะใช่ต่อมานะครับวัตฟอร์ดลีดนะครับลีดก็กดไป3-0นะครับลาฟินยาก่อนนะแล้วก็ลูดิเกอร์แจ็คฮาริสันนะครับแจ็คฮาริสันวัตฟอร์ดก็เป็นความหวังนะครับที่จะหนีตกชั้นของลีดนะครับหนีตกชั้นโดยมีลาฟินยาลูกหนึ่งลูดิโก้ลูกหนึ่งแจ็คฮาริสันลูกหนึ่งนะครับชนะ3-0ลีดก็มี16อยู่อันดับที่16นะครับ4คะแนน4นัดนะครับที่ไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็มี3.3คะแนน9คะแนนห่างจากเบอร์ลี่อันดับที่18นะครับก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยก็อยู่อันดับที่19นะครับ22คะแนน6คะแนนจากเซฟตี้นะครับ6คะแนนจากเซฟตี้ยังไง6คะแนนจากเซฟตี้ก็คงยี่สิบสองหกอ๋อหกคะแนนก็หกคะแนนอีกหกคะแนนนี่ตกชั้นนะครับห่างหกคะแนนโอเคต่อมาตันวิลล่าครับตันวิลล่าสเปอร์เรียบร้อยครับตันวิลล่าโดนสเปอร์กดไป4-0ซอนเฮตทริกนะครับคูรูเซฟสกี้ลูกหนึ่งเคนจ่าย2 ลูกนะครับเคนจ่าย2 ลูกก็ซอนนะครับกดเฮตทริกไปให้สเปอร์ชนะตันวิลล่า4-0นะครับขึ้นอันดับ4นะครับห่างจากอาร์เซนอล3 แต้มนะครับแข่งเนาะแข่งมากกว่า1 นัดนะครับผมเปอร์นะครับมี57คะแนนนะครับ3คะแนนห่างจากเซนอนที่แพ้2-1ให้กับไบรตันนะครับเซนอนก็ไม่รู้ทำไมฟอร์มไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะครับไบรตันวิลล่าก็แพ้4นัดติดแล้วนะครับก็ตกไปอยู่ที่อันดับที่12นะครับ36คะแนนนะครับมาคู่สุดท้ายอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลแพ้นะครับไบรตัน
1-0ในบ้านด้วยนะครับทอสซาร์ดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มิลฟูนะครับ66ลูกหนึ่งนะครับโดยที่มิลฟูเนี่ยยิง1แอสซิสต์1นะครับช่วยไบรตันชนะซัลตัน2-1นะครับเป็นการชนะครั้งแรกใน8เกมของไบรตันนะครับแล้วก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยลุ้นที่4ลำบากมากขึ้นนะครับลุ้นที่4มากลำบากมากขึ้นก็แบ็กทูแบ็กนะครับอาร์เซนอลแพ้นะครับอยู่อันดับ5มี54คะแนนนะครับ3คะแนนตามหลังสเปอร์นะครับแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดส่วนไบรตันนี่ขยับขึ้นอันดับที่11นะครับ37คะแนนนะครับต่อไปก็เจออาร์เซนอลเจอเซาท์แฮมป์ตันนะครับส่วนไบรตันเจอสเปอร์น่าจะสนุกนะครับในฟอร์มดีกำลังใจก็ลองกำลังใจก็ได้นะครับได้โอเคก็มาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับตารางคะแนนคราวนี้ก็ซิตี้นะครับ73คะแนนที่73คะแนนนะครับมากกว่าลิเวอร์พูล1คะแนนได้เจอกันคืนนี้4ทุ่มครึ่งนะครับใครดูบ้างผมว่าน่าจะมัน น่าจะมันแหละ4ทุ่มครึ่งนะแล้วก็เชลซี62คะแนนนะครับสเปอร์57อาร์เซนอล54นะครับห่างสเปอร์3คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดแต่ลูกได้เสียสเปอร์เยอะกว่ามากนะครับ19ลูกอาร์เซนอล9ลูกก็ยังที่4ก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับสำหรับแมนยู51คะแนนก็ยากแล้วล่ะด้วยฟอร์มด้วยอะไรมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าฟอร์มแมนยูมันไม่สู้ไงฟอร์มมันทำอะไรไม่ได้ครับก็คงรอโค้ชคนใหม่นะครับแล้วก็ยังไงรอโค้ชคนใหม่ปรับปรุงทีมก่อนก็ดูกันต่อไปนะครับผมนะครับวูฟอันดับที่8นะครับ49คะแนนวูฟก็มีโอกาสแซงแมนยูได้นะทำเป็นเล่นไปที่เผลอๆไม่ได้ไปเตะยูโรปาลีกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คริสตัลพาเลซ37คะแนนก็ยังห่างไปนะครับเลสเตอร์37ไบรตัน37คะแนนนะครับลูกได้เสียน้อยกว่าเลสเตอร์นะครับส่วนแอสตันวิลล่าก็36คะแนนอยู่ที่12นะครับเซาท์แฮมป์ตัน36เหมือนกันนะครับอยู่ที่13 14ก็นิวคาสเซิลนะครับ34คะแนน15เบนฟอร์ดลีด16นะครับลีดก็หนีห่างจากโซนตกชั้นประมาณ10เท่าไหร่33 14 8คะแนน8 33 24 6 9คะแนนนะครับ9คะแนนจากเบอร์ลี่นะครับก็ลีดก็หนีตกชั้นต่อนะครับมีผลต่อลาพินญาแน่นอนนะครับเวตัน29 28คะแนนนะครับอยู่ที่17นี่ก็มีโอกาสตกชั้นนะครับตันเบอร์ลี่ก็เตะ2นัดเดี๋ยวยังมีเหลือเตะอีกนะครับแข่งน้อยกว่าด้วยนะครับอ๋อแต่ว่าลีดแข่งมากกว่าแข่งมากกว่ากี่นัดเนี่ย3นัดเลยนะ3นัดสมมุติ24ใช่ไหมเบอร์ลี่ชนะ3นัด24บวก3นัด9ก็เท่ากันขึ้นไปลีดอาจจะตกชั้นได้ไม่นั้นก็เอเวอร์ตันนี่แหละนะครับต้องดูเบอร์ลี่นะครับนี่ตกชั้นน่าจะสนุกนะครับน่าสนุกวัตฟอร์ดเอ้ยวัตฟอร์ดก็22ก็ยากขึ้นไปอีกนะครับนอริทเงียบเลยนะครับ18วันนี้ถ้าเบอร์ลี่ยิงนอริทได้อะมีโอกาสหนีตกชั้นเหมือนกันก็ลองดูโซนนี้ตกชั้นเล่นกันก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับสนุกแน่โอเคตอนนี้ก็มีอะไรอีกนะครับมาดูเนี่ยดูอันนี้นะราคาหน่อยนะครับก็มีเอเดเซ่นนะครับลาปอตอันนี้ฮอลของเลสเตอร์นะครับมิเชลนี่นะครับกำลังจะขึ้นแล้วเดอะบอยซามายโรดิเกอร์ริชาร์ดสันโอเดการ์ดการยิงลูกหนึ่งนะครับกิงวูดของลีดก็จะขึ้นแล้วดูที่โซไอ้นี่ดีกว่าเทรนนะครับเทรนของกองหน้าตอนนี้เทรนของกองหน้าตอนนี้ไปที่เคนนะครับมาเตต้ากิงวูดนะครับส่วนนี่นะครับมาที่คิสวูดของนิวคาสเซิลนะครับไอ้โต๊ดนิวคาสเซิลก็ชนะเกมแรกใน8เกมก็จะได้
ใช่ไหมหรือว่าไบตันน่าจะไบตันนะมัวตือซอนนะครับตอนนี้ก็มาซอนผมก็มีอยากมีซอนอ่ะแต่ซอนแพงมาก11คูลูเซฟสกี้6เคนผมมีเคนตังไม่ค่อยมีทำไงต้องหมุนเยอะนะครับดูแลต้องหมุนเยอะซาร่าสักกะนะครับก็มาที่ซอนหมดเลยลาฟินยาบันดาโนแรมซี่นะครับพูตินโยกำลังแตกแขนงไปที่เมดิสันไปเมาส์บ้างโมเดกาดคูลูเซฟสกี้โบเวนนะครับในโบเวนมาที่กองหลังไปที่ฟาเบียนชานะครับสัปดาห์นี้เทนนี่ก็แตกไปที่คาเซโลไว้นะครับเอเดสันนะครับลาปอร์ตนะครับลูกสาวประตูน่าจะไปที่ซามาที่ชมาเคิลนะครับผู้ชมาเคิลจะมีดับเบิลเกมวีคนะแต่ผมมีโป๊ปแล้วอาตูนัทมีที่โป๊ปแล้วนะครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็เจอใครนะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้นะครับคืนนี้4:30นะครับเจอกันไม่แน่อาจจะมาไลฟ์ดูกันนะครับเผื่อมีใครอยากดูนะครับวันนี้ก็โอเคนี้ขอให้ทุกคนมีแต้มนะครับโอเคครับสวัสดีครับ